สวัสดีครับก็กลับมาแล้วนะครับกับรายการซุ้มหัวเล่าบอลครับผมของเรา3คนนะฮะหายไปนานเลยทีเดียวครับก็เบรกกันช่วงของฟีฟ่าเนี่ยแมตช์ทีมชาติครับผมเราไปลุ้นทีมชาติกันอยู่ครับนะสุดท้ายไทยเราก็อยู่ที่เดิมนะฮะโถ3เหมือนเดิมโถ3ที่เดิมครับก็กลับมาคราวนี้มี3แมตช์ทั้งหมดนะฮะที่เราต้องพูดถึงกันครับผมนั่นก็คือแมตช์ของไทยวันด้าพัทยาแล้วก็เยือนไปเยือนแอร์ฟอร์ดครับก็เรียกว่าผลงานเป็นยังไงมั่งผมว่าเข้าเป้านะ3แมตช์เราได้กี่แต้ม6แต้มในบ้านต้องบอกว่าการันตีการันตีนะครับเป็นในบ้านเราก็จะเห็นแฟนบอลคลั่งไคล้ทีเดียวเพราะอะไรก็รู้สึกว่าผมต้องพูดถึงเนี่ยถ้าชัดเจนที่สุดนี่ก็คือเรื่องของแมตช์ไทยฮอนด้าครับไทยฮอนด้านี่เราโดนนำถึง2ครั้งนะในครึ่งแรกด้วยครับใช่ครับครึ่งแรกเราโดนยิง2ประตูใช่ครับตามอยู่2-1 2-1ครับได้คืนมาจากจุดโทษใช่ไหมนะฮะแต่ครึ่งหลังคลื้นกันเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าฉายกันเลยทีเดียวครับก็เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแมตช์พัทยาพัทยานี่บอกว่าครึ่งแรกนี่เราแทบเป็นหลังชนฝาเลยพิงฝากันเลยดีกว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าคนดูเกมในครึ่งแรกก็ไม่อยากจะดูครึ่งหลังอีกครับเพราะว่าแต่ถ้ายังไม่จบเสียดายเสียดายครับพัทยานี่ต้องบอกว่ามีตัวดีๆเยอะนะยืมมาจากเมืองทองก็โดยเฉพาะมิลานดูบาโลคนนี้ตอนนี้ยังเป็นนำเป็นดาวซันโวอยู่มิลานดูบาโลครึ่งแรกก็นี่ว่าเต็มๆเลยทีเดียวครับในขณะที่ทางด้านของแมตช์แอร์ฟอร์สล่าสุดก็พลาดทั้งในครึ่งแรกที่เดียวกันครึ่งหลังก็กลับมากดดันก็ได้ตลอดเวลานะเสียดายที่ยิงไม่เข้าแต่นั่นเองครับแล้วมองดูทั้งสามเกมนี้มีอะไรที่เห็นชัดเจนบ้างก็การสวนกลับที่เป็นผลของทางภูเก็ตเอฟซีครับตัวแดงเกมลุกริมเส้นใช่ครับก็เลยว่าต้องเรียกว่าการสวนกลับของภูเก็ตนี่ไม่ใช่สวนกลับแบบธรรมดาด้วยนะเป็นการสวนกลับที่มีฟอร์แมตเนี่ยไม่ใช่ว่าโยนสาดไปข้างหน้าแล้วให้กองหน้าไปวิ่งไล่กันหรือว่าใช้ปีกไปวิ่งไล่นะฮะแล้วก็แปะบอลกลับมาแต่เป็นลักษณะของการพยายามต่อบอลกันขึ้นไปจนกระทั่งจบนะฮะมันก็จะได้เราจะเห็นจากลูกที่เราตีเสมอ 2-2 ของเจ้าบอสปฏิพัทธ์เจ้าบอสปฏิพัทธ์ปั่นสวยใช่เสียบเข้าจะลูกนั้นน่าจะเป็นลูกที่สวยงามในฤดูกาลเข้าชิงได้เลยล่ะใช่ครับผมในขณะเดียวกันนะฮะเรื่องของการสวนกลับที่ว่านี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่เหมือนบอลอังกฤษทำไมไม่เหมือนบอลระดับไทยพรีเมียร์ลีกครับต้องบอกไว้ก่อนว่าบอลดิวิชั่น1ก็คือประมาณนี้นะฮะการสวนกลับเนี่ยใช้ความเร็วและความแข็งแกร่งในขณะเดียวกันไม่จําเป็นต้องถึง 100% หรอกครับแต่ว่าสัก 50% นี่ไม่เข้าเป้าครับผมก็สิ่งนี้เกิดขึ้นในแมตช์ของพัทยากับทางด้านของไทยฮอนด้าครับในขณะเดียวกันแมตช์ของแอร์ฟอร์สผมว่าเกิดสถานการณ์ประมาณนี้เหมือนกันเพียงแต่เราก็มีโอกาสได้ลุ้นนะว่าลูกยิงของพิพัฒน์ในแมตช์ของพัทยาเราจะเห็นพิพัฒน์ต้นปัญญาไหลง่ายๆให้กับแบแรงซึ่งลูกนั้นถ้าแตะไปสักนิดนึงหรือไม่เปิดในจังหวะแรกนั้นผมว่ามันจะไม่ดีขนาดนี้เพราะมีตัวบล็อกเข้าไป2ใช่ครับแต่ว่าที่เห็นเลยคือสปีดต้นของพิพัฒน์ไม่ตกเลยนะครับไม่ได้ไปตามอายุก็อาจจะไม่ได้เต็มรอบ100เต็มเรียกว่าเต็มรอบ 100% หรือ90นาทีแต่ว่า60นาทีหรือ45นาทีในสนามเนี่ยคุณภาพเขาทำได้ครับผมคุณภาพเต็มเต็มครับแล้วก็ที่พูดถึงอีกที่นึงก็คือแดนรับผมว่าแนวรับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะต้องพูดถึงครับเพราะว่าผมว่าแนวรับเราท่อนแข็งแน่นขึ้นแล้วก็รับเป็นรูปแบบมากขึ้นก็ผมว่าผมต้องแผงหลังที่ดีไม่พอผมต้องชมปิยวัฒน์อินทรพิมพ์ใช่ส่งเซฟกันตลอดเลยต้องพวกสาประตูคนนี้เรียกว่าเรามองข้ามตั้งแต่ตอนแรกครับแต่เพราะตอนนี้เรามองข้ามไม่ได้แล้วบอกกันตามตรงว่าตั้งแต่อยู่ขอนแก่นนี้เจ้ามาร์คนี่บอกว่ากระหน่ำโดนกระหน่ำยิงก็น่าจะเป็นทีมที่เสียประตูเยอะสุดในลีกปีที่แล้วแต่มาตรงนี้เราจะเห็นว่าเจ้ามาร์คไม่ธรรมดามีความมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากพัฒนาการก็สูงขึ้นด้วยในแมตช์แอร์ฟอร์สเรามีหลายคนบอกว่าเราน่าจะโดนมากกว่านี้แม้กระทั่งโคเตียเองบอกว่าเราน่าจะโดนมากกว่านี้แต่เป็นเพราะเจ้ามาร์คในด่านคนนี้ของเราปฏิเสธลูกยิงของแอร์ฟอร์สทั้งหมดเจ้ามาร์คแอร์ฟอร์สทั้งหมดผมว่าเขาจะน่าจะมั่นใจเรื่อยๆน่าจะเป็นกำลังหลักของเกียรติ FC เราครับและอายุยังน้อยอยู่แล้วนะใช่งานอีกนานครับผมในขณะเดียวกันกำลังหลักคนอื่นๆอย่างที่เราเห็นกันนะฮะทั้งซาโตะทั้งอาลีฟอาลีฟพวกนี้ก็ถือว่าช่วยเกมรับได้ดีขึ้นครับโดยเฉพาะอาลีฟนี่ต้องพูดถึงเยอะเพราะว่าปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากรับอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นคอยแทงคอยจ่ายบอลคอยแทงคอยจ่ายเรียกว่าสวยงามแล้วก็คือตำแหน่งแบบนี้เราเคยเห็นในปี2013ของกฤษฎาสาแก้วใช่เราหายไปตั้งแต่กฤษฎาหายไปก็ได้กลับมานะฮะถือว่า
อาจจะไม่ 100% แต่ก็ยัง 70-80% ผมว่าน่าจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆเริ่มเห็นอาลีฟเริ่มยิงไกลแล้วแล้วข้อสำคัญตอนนี้สถานการณ์ภายในลีกเป็นไปอย่างที่เราวางเป้าหมายกันเอาไว้นะฮะไม่ใช่เราสิต้องบอกว่าทีมวางเป้าหมายเอาไว้ก็คือเรายังอยู่ในช่วงของการเกาะประมาณกลางๆกลางไม่ได้อยู่ต่ำจนกระทั่งเหนื่อยครับคือตอนนี้เนี่ยลีกยังมองอะไรเห็นยังมองเห็นอะไรได้ไม่ชัดนะเพราะว่าถ้าชนะนัดนึงก็มีสิทธิ์ขึ้นหัวตารางได้เลยหรือว่าถ้าแพ้นัดนึงก็ลงไปท้ายซอยก็ได้ครับผมนะฮะซึ่งพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าเราเคยบอกกันมาก่อนฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลบอกว่าปีนี้ผ่านไป5นัดลีกน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแต่หรือเชื่อ6 7นัดแล้วนะขนาดเพื่อนตำรวจ7นัดที่ผ่านมาแม้จะท่านอยู่หัวตารางก็จริงแต่ชนะแค่4เสมอถึง3นัดซึ่งบางแบบมันก็ไม่น่าเสมอแต่ก็โดนจนได้ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเป็นทีมที่ลงทุนค่อนข้างมากใช่ครับนะฮะแต่ว่าผลงานกลับไม่ได้ก็ผมบอกอยู่กำลังทุนไม่สามารถวัดตารางได้แต่เรามาลองมาดูที่ทีมเรากำลังซับไม่มากแต่ว่ายืนอยู่กลางตารางนะฮะเกาะหัวตารางได้นี่ไม่ธรรมดาหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมโค้ชแดงครับที่สามารถแก้เกมนะแก้เกมแล้วก็สร้างให้เด็กเข้าใจในเกมครับได้เฉพาะในการบริหารงานภายใต้งบประมาณประมาณนี้แล้วที่สำคัญคือเด็กอายุยังน้อยด้วยใช่ครับนะฮะยังเล่นได้หลายคนก็ยังสามารถเป็นแกนหลักของทีมได้อีกหลายปีเอามาพูดกันถึงเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเดี๋ยวครับฟุตบอลถ้วยจับฉลากไปเรื่องหนึ่งรายการลุ้นกันเยอะเหลือเกินเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคือภาวนาให้เจอทีมใหญ่ FA Cup ใช่ไหมใช่ครับคือไม่รู้สิผมว่าแฟนบอลเราอ่ะก็คาดหวังนะว่าอยากจะเล่นในบ้านกับแมตช์ทีมใหญ่ๆเอาทีเดียวจบไปเลยก็ได้หรือผ่านยิ่งไปได้ยิ่งดีใหญ่คือถ้าผ่านไม่ได้นี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าแฮปปี้มากเนี่ยแต่ FA Cup เป็นรายการล้มยักษ์ด้วยใช่แล้วจับฉลากกันนี่ไม่ต้องสนใจเลยว่าใครเป็นเจ้าบ้านใครเป็นทีมเยือนก็มีการโพสต์แซวใน Facebook นะว่าอยากเจอบุรีรัมย์อยากเจอชลบุรีสุดท้ายเราก็เจออสัมชัญอสัมชัญยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าเขาอาจจะไม่หนักมากนักเป็นทีมในระดับดิวิชั่น2ที่อยู่ประมาณกลางอันดับ12ครับ13 12 13กลางค่อนไปทางล่างเลยนะชาวโซนกรุงเทพแล้วก็เป็นเด็กที่เรียกว่ากำลังเป็นดาวรุ่งดวงไฟแรงครับผมประสบการณ์ในลีกอาจจะน้อยหน่อยนึงครับเราก็จะได้ใช้ในตำแหน่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้ลงสนามบ้างสำรองนะครับผมก็จะได้เห็นเจ้าเอ็กครับเจ้าเอ็กนะฮะนกแก้วนกแก้วหรือนกแก้วหรือว่าใครอยากจะลองดูโรนินโญ่โชว์เต็มๆสักหนึ่งครั้งเพราะว่าสับกันกระจายก็ส่วนเจอทีมแบบดีสองนี่ผมว่าน่าจะมีมันน่าจะสามารถน่าจะเป็นบาดช่อไปเลยนะก็ลองดูในขณะเดียวกันสัปดาห์หน้าแมตช์ต่อไปหลังสงกรานต์จะเจอลีกครับอีกหนึ่งถ้วยแต่ก็ต้องไปเยือนครับไปดีสองเช่นกันไกลไปเยือนรถม้าหรือเปล่าครับลำปาง FC ลำปาง FC ครับลำปางนี่ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านเขาพอได้นะครับเนี่ยเป็นแมตช์วัดของเราว่าเด็กเรายังพอทดแทนกับตัวจริงได้ไหมแต่เท่าที่ดูแมตช์แอร์ฟอร์สเท่าที่ผ่านมาก็เราก็ได้ปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งเพราะเนื่องจากอาจจะโรเตชันครับใช่ๆโรเตชันนักเตะเรื่องใบเหลืองบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราอาจจะเก็บตัวไว้เล่นแมตช์ในบ้านที่มันคุ้นชินกว่าหรือแล้วก็อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเก็บแรงให้เต็มๆสำหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยซึ่งเราก็ยังจะหวังมากครับในการที่เข้าสู่รอบลึกๆต่อไปลีกครับนี้ไม่ได้ใช้ใบเหลืองใบแดงร่วมกับในลีกหรือเปล่าครับแยกครับเป็นการเก็บเขาเรียกว่าแต่ใช้กับ FA ใช่ครับก็เหมือนฟุตบอลอังกฤษเรากติกาเราใช้เหมือนบอลอังกฤษทุกอย่างครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวรอรุ่นกันดูว่าแมตช์ลำปางจะเป็นยังไงแต่เราคาดการณ์กันว่าน่าจะมีผู้เล่นสำรองลงสนามหลายคนได้โชว์ผลงานกันครับก็เรียกว่าถ้าสนใจทีเดียวในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่เราอยากพูดถึงก็คือเรื่องของโค้ชสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การปลดโค้ชเปลี่ยนโค้ชดีกว่าไหมเปลี่ยนโค้ชเขาไม่ได้ปลดแต่ว่าเขาขอออกเองนี่เหตุการณ์ของโค้ชเกิดขึ้นมากมายทีเดียวตั้งแต่ทีมกระบี่มาครับกระบี่แล้วตามด้วยพัทยาแล้วก็ซุ่มเสียงสุโขทัยก็มีนะซุ่มเสียงหน่อยนึงครับทีมพิจิตรทีมพิจิตรก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วผลงานทีมที่เปลี่ยนแปลงโค้ชเป็นไงบ้างชนะเกือบหมดชนะคือปลดเหลือเชื่อนะทีมเปลี่ยนแปลงไม่น่าเชื่อครับในขณะเดียวกันผมว่ามันเป็นเรื่องของความกดดันแล้วก็อะไรต่างๆด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าไทยลีกนี่คือการต่อสู้ทางเทคนิคต่อสู้ในจังหวะพอมาถึงระดับของระดับล่างๆนี่คือความแข็งแกร่งล้วนๆในขณะเดียวกันบอลดิวิชั่นหนึ่งไม่เหมือนบอลที่อื่นนะฮะทั้งต้องแกร่งและต้องเร็วแต่เทคนิคไม่ต้องเยอะก็ได้ใช่เพราะเน้นความเร็วนะฮะซึ่งต่างจากไทยลีกที่เน้นระบบซึ่งคนที่ชำนาญบอลดิวิชั่นหนึ่งก็ไปตายไทยลีกไปตายไทยลีกก็มีมาแล้วนะครับคนที่ชำนาญไทยลีกก็มาตายดีหนึ่งก็เยอะเยอะครับใช่ก็เรียกว่า
เป็นประเด็นที่น่าสนใจในขณะเดียวกันมีโค้ชอีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงเยอะคือโค้ชปั๊บคุณก็อยู่กับ BFC 2นัดใช้ตัวเพื่อเล่นกระบี่ที่คุ้มค่ามากใช่ครับถือว่าแกค่อนข้างจะทำงานได้ดีแล้วเราก็ต้องรอลุ้นกันดูต่อไปนะฮะกระบี่กับก็กระบี่เริ่มจะติดเครื่องไหมแต่บอลนั้นล่าสุดว่าโอ้โหเจอปตท.ปตท.สามารถไปล้มปตท.ได้ถึงในบ้านเขาเลยใช่1-0ใช่ไหมของเขาแต่ว่าเป็นเกมที่ดุดันมากใช่เป็นเกมที่ดุดันมากและสามารถรับมือกับปตท.ที่มาเต็มๆเลยครับครับก็เรียกว่าตรงนั้นน่าสนใจนะฮะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งทีมที่ตอนนี้เราต้องรอลุ้นกับตัวโค้ชอยู่ก็คือเพื่อนตำรวจครับผมโค้ชแท็กนะฮะอัตพงศ์ปุษปาคำก็ต้องเอาครับให้กำลังใจใช่ครับเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวมาบอกว่าโค้ชแท็กมีอาการปอดอักเสบแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดครับผมตอนนี้ยังอยู่ ICU ครับเมื่อคืนก็มีการส่งตัวจากหาดใหญ่นะครับกลับมาที่กรุงเทพตรงนี้เราเป็นห่วงกันเพราะว่าเคยมีแบบนี้มาแล้ว1คนก็คือโค้ชพงศ์ของกระบี่นั่นเองแล้วก็มีอีกคนนึงก็โค้ชก๊อกอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนี่เราอาจจะเห็นอยู่ร่างกายปกติแต่พันเลือดเป็นพิษขึ้นมาเมื่อไหร่นี่น่ากลัวก็ต้องรอให้กำลังใจกันกำลังใจกันเพราะว่าหลายๆคนก็ยังอยากเห็นฝีมือของโค้ชแท็กกันอยู่เพราะโค้ชแท็กนี่ผมว่าเป็นระดับตำนานคนหนึ่งเพราะสามารถทำให้สโมสร2สโมสรนี่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกใช่ครับเดี๋ยวพอเมืองทองยูไนเต็ดเมืองทองแล้วก็ออกไปตัวที่บุรีรัมย์ถือว่าฝีมือเป็นตำนานคนหนึ่งของวงการเลยทีเดียวครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะในขณะเดียวกันเรื่องของสงกรานต์นะเราเบรกสงกรานต์ช่วงนี้จะว่าเบรกก็ไม่เบรกกลับมานี่18ได้เงินทีเลยก็18ก็เล่นบอลถ้วยก็ถือว่าไม่หนักมากก็ยังสงกรานต์อยู่แถวสุโขทัยลำปางก็ได้ขึ้นเหนือไปด้วยไงขึ้นเหนือไปเล่นสงกรานต์กันก่อนเลยก็จะเพลินก็แล้วกันส่วนแฟนๆบอลก็อย่าเพลินให้มากนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าซีเรียสกับลีกเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายฤดูกาลนี้แตกต่างจากที่ผ่านมา7นัดที่ผ่านมานี้จ่าฝูงมีแค่16แต้มใช่แล้วเรามีผมถือว่าน้อยมากนะ16แต้มของจ่าฝูงไม่มีการทิ้งขาดเลยครับแล้วท้ายแล้วเหลือเชื่อนะปีนี้ทุกทีมชนะเป็นหมดแล้วใช่แล้วทีมอย่างบางทีมอย่างเช่นพัทยานี่ในบ้านนี่ถือว่าเทพมากแต่นอกบ้านนอกบ้านไปก็ยิงใครไม่เป็นเหมือนกันเออซึ่งปีนี้ลีกแปลกๆแล้วก็ลีกน่าสนใจขยับแค่3คะแนน1คะแนนนี่มีผลต่อตารางเยอะใช่ครับสูตรสำเร็จอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับฤดูกาลนี้ใช่เพราะผมคำนวณเอาไว้ว่า45แต้มนะฮะปีนี้อาจจะเหลือแค่30กว่าเท่านั้นเองส่วนแชมป์ก็เหมือนกันแชมป์คงจะไม่ใช่84แน่นอนไม่ถึง80แน่นอนไม่น่าจะทิ้งห่างเพราะว่ามีลุ้นถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลเลยนะก็ติดตามกันดูนะฮะบอกว่าปีนี้ลีกมันจริงๆแล้วก็จับตาดูทุกสถานการณ์นะฮะสำหรับวันนี้3คนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่เทปหน้าหลังแมตช์ลำปางครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อไปเราจะได้ผ่านเข้ารอบไปหรือไม่ครับผมสำหรับวันนี้3คนขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ